ีครับคุณผู้ครับครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ VGI ขออนุญาตเล่าแทนพี่โซนะครับวันนี้ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์นึงที่น่าสนใจนะครับก็ประกาศก็บอกมาเนี่ยจริงถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะครับก็ส่วนใหญ่เราแล้วก็ตลาดคาดว่าน่าจะขาดทุนนะครับออกมาเนี่ยมีกำไร63ล้านนะครับจุดที่ทำได้ดีมากๆนะครับรายได้เนี่ยไม่ได้มีปัญหาอยู่ละเพราะว่าพวกโฆษณาต่างๆเนี่ยก็ฟื้นตัวนะครับตามที่เห็นนั่นแหละนะครับแต่จุดที่ดีก็คือพวกSG&A อ่ะครับลดลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกขานึงก็คืออย่างนี้ตลาดทราบอยู่แล้วเพราะว่า VGI เนี่ยขายเงินลงทุนของ Curry ที่ตอนเนี้ยก็ยังคงเผชิญการแข่งขันสูงเนี่ยออกไปนะครับก็เลยพลิกจากขาดทุนมีกำไรนะครับตรงนี้เป็น2แรงหนุนหลักเลยนะครับแล้ว SG&A เนี่ยเป็นจุดที่ทำได้ดีกว่าที่พี่โซคิดไปนะครับก็เลยมีการปรับเพิ่มประมาณการขึ้นมีนัยยะเหมือนกันนะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะมากเพราะว่าฐานกำไรของ VGI เนี่ยไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่หลังปรับเนี่ยกำไรปีนี้382ล้านนะครับปีหน้าเนี่ยขึ้นเป็น611ล้านนะครับแล้วก็832ล้านตามลำดับนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ผมโน้ตไว้นิดนึงแล้วกันนะครับผมมีโอกาสคุยหลังไมค์กับพี่โซนะครับไอตัวเม็ดกำไรตรงนี้พี่โซยังไม่ได้รวมเรื่องของการปรับโครงสร้างไว้ในประมาณการนะครับก็คือส่วนบริษัทร่วมมันหนึ่งของ VGI คือ Logtech นะครับก็ VGI ถือหุ้นอยู่ประมาณ 27% นะครับถ้าดึงตรงนี้ออกไปเนี่ยกำไรอาจจะหายสักประมาณ100ล้านนะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีดาวไซด์ตรงนี้นิดนึงนะครับแต่ขาอัพไซด์อีกด้านนึงเนี่ยถ้าหลายท่านจำได้เนี่ย VGI จะมีการเพิ่มทุน PP นะครับเพื่อไปลงทุนทั้งได้เงินมา 13,000 ล้านนะครับก็ประมาณ7,500 ล้านเนี่ยจะไปลงทุนใน Virtual Bank นะครับอีก 5,500 ล้านลงทุนในธุรกิจเดิมนะครับก็ Virtual Bank เดี๋ยวจับตาดูนะครับอีกไม่นานก็จะครบเดดไลน์ที่แบงก์ชาติเนี่ยกำหนดแล้วนะครับถ้า VGI ที่อาจจะมีกระแสข่าวอยู่บ้างนะครับว่าอาจจะไปโคกับทาง BBL นะครับถ้าได้รับการคัดเลือกเป็น1ใน3ที่แบงก์ชาติกำหนดเนี่ยก็อาจจะเป็นอัพไซด์ใหม่ๆนะครับ VGI ก็มีดาต้าเบสสำหรับการทำ Virtual Bank เนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับส่วนเม็ดเงินที่เหลือไปทำในธุรกิจโฆษณานะครับถ้าดูตามกระแสข่าวนะก็ตลาดก็คงจับตาไปที่เรื่องของ Entertainment Complex นี่แหละว่าจะไปต่อยอดอะไรบริเวณนั้นหรือเปล่านะครับก็โดยรวมภาพเนี่ยคิดว่าภาพของการเทิร์นราวที่พี่โซ่ทำไว้เนี่ยมันคงไม่ได้มีผิดเพี้ยนจากตรงนี้เยอะมากนะครับน้ำหนักของอัพไซด์ของการเอาเม็ดเงินระดับ 10,000 กว่าล้านไปลงทุนเนี่ยน่าจะมีเยอะกว่าเรื่องของ Logtech ที่รับรู้กำไรได้น้อยลงนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆตามดูกันนะครับซึ่งหลังปรับประมาณการนะแล้วผมไปแอบดูด้วยว่าไพ่ประมุขตอนนี้ครับพี่อาทิตย์ประมาณ2.80ตังค์นะครับพี่ส้มให้แฟลรูปใหม่ก็ประมาณนี้พอดีเลยนะครับกลับมามีอัพไซด์ให้ลงทุนได้ก็เลยมีการปรับคำแนะนำนะครับสำหรับ VGI วันนี้นะครับจากเดิม neutral นะครับปรับขึ้นมาเป็น buy นะครับก็อันนี้เป็นภาพรวม VGI ที่ผมสรุปให้ฟังนะครับก็โดยรวมประมาณนี้ครับพี่อาทิตย์ครับผมขอบคุณครับโค้ชบู๊ครับเนื่องจากเวลามีจำกัดอาจจะไม่ได้ถามโค้ชบู๊ต่อนะครับครับวันนี้ขอบคุณครับครับสวัสดีครับ